สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องป่ายสุภูสุคนอยู่กับผมเทน้อยหมายลำดับคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมมากกับจันอามนะครับผมสวัสดีครับไอ้คนรอนะครับผมมื้อนี้ก็บ่ได้มาธรรมดานะครับพี่น้องมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องนะครับผมคือเก่านะครับผมไปถ่ายทำรถแห่เอกชัยมิวสิกธนพลสาวจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมมื้อนี้มาไกลพี่น้องเอ้ยเดินทางมาไกลจากโลจันมื้อนี้เฮา300ประมาณ320โลครับโอ้ไกลครับนะครับผมมื้อนี้มื้อนี้มาไกลแฮงพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมอำเภอบุญทริกนะครับผมกับทีมงานสยามไลโชว์คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมขึ้นรอคือเก่าล่ะเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็อย่างน้อยก็ใกล้สิฮอดแล้วครับประมาณ10กิโลนะครับผมไปฮอดก็สิไปหาคอเข้าบ้านเจ้าภาพกินนะผมเดี๋ยวผมสิถ่ายบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศทั้งตอนเตรียมนั้นเตรียมนี้ตอนนี่ล่ะเว้ากับพระเอกหมอลำนางเอกหมอลำรถแห่เฮานะครับผมมื้อนี้ม่วนแท้แน่นอนนะผมสำหรับคนที่อยากเบิ่งคลิปเต็มของรถแห่ก็คือเก่าครับผมช่อง YouTube สยามไลฟ์โชว์นะครับผมรถแห่เอกชัยมิวสิกธนพลสาวนะครับผมติดตามได้นะครับผมเพราะว่าหลายปากเปียกพี่น้องไปกันเลยนี่แนว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 โอ้พี่น้องเอ้ยสุขอยู่ในเมืองฝ่ามีตะแดดกับฝนสุขอยู่ในเมืองคนกินเหล้าเมาแล้วกับม้วนนะครับผมแมนครับตอนนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องอยู่ใส่กับบ่สู่อีสานบ้านเฮานะผมสำหรับคนที่คิดฮอดบ้านนะครับผมกะคิดฮอดต่อไปนะครับผมสำหรับผู้ใดที่ได้อยู่น้ำครอบครัวทางอีสานเฮากะนะครับผมจะอยู่ต่อไปทำมาหากินสู่กันต่อไปนะครับผมเบิ้นี่พี่น้องบรรยากาศจังหวัดอุบลราชธานีนะผมทางไปอำเภอบุญทริกนะครับผมผู้ใดอยู่อำเภอบุญทริกก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมในคลิปนี้นะครับบรรยากาศเฮาแบบเรียวๆได้พี่น้องบ่ได้อีหยังหลายดอกครับผมคลิปผมนี่ง่ายๆฝากพี่น้องมาเบิ่งกดแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนํานะครับผมบ่ได้ถ่ายหยังหลายนะครับผมถ่ายบรรยากาศก่อนถ่ายถ้ำก่อนเล่นก่อนแสดงให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมครับพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาฮอดบ้านงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้จอดอยู่ข้างถนนใหญ่เลยบ่หลงแบบนี้บ่มีหลงนะผมปกติสิหลงสู่งานนะครับผมอันนี้บ้านเจ้าภาพเพิ่นนะผมทีมงานเจ้าภาพเพิ่นนี่บ้านเจ้าภาพอยู่นี่แต่ว่ารถเนี่ยนี่เพิ่นว่าสายไฟมันไหลคือสิเข้ามาบ่ได้นะผมก็เลยจอดอยู่ถนนใหญ่เลยนะครับคุณพ่อเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพเฮานะครับผมมื้อนี้น่าสิเป็นงานอุปสมบทนะครับผมบ่ใส่กะนั่นยังกะจะสร้างเถาะนะครับปลูกเห็นปลูกเสียงนี่ข่อยกะละแวงเลยเนี่ยโอ้บ่แม่นอุปสมบทดอกพี่น้องนายเป็นงานบุญนะครับผมนี่งานบุญกฐินทางอุบลนะครับผมแต่ละนี่กะหวังว่าสิได้ใส่เสียใหม่นะครับผมซื้อใหม่อีกแล้วครับพี่น้องอาจสิได้เสียใหม่จากรถแห่เอกชัยของเฮาเป็นเสียรถแห่นะครับผมมาเบิ่งว่าเพิ่นสิให้ผมน้ําบ่นะครับผมวันนี้เรามากันแค่2คนนะครับผมนี่ตอนนี้เขามาหอดทางรถแห่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับผมนี่ฟอยว่าเป็นไงปึ๊ดได้เสียงามได้เสียงามเทียจังได๋ได้ใส่แล้วเพิ่นเถียสวัสดีครับสวัสดีครับนี่รับรองนะครับลงปุ๊บๆรอดแบบว่าเหมือนเสียไม่เนาะประเดิมเสียไม่เนาะรอย่อนเสียได้เนี่ยพี่น้องอันนี้นี่เพิ่นได้เห็นมาขายบ่ครับจะเห็นมาขายเต็มเลยแต่ว่าคือยังพี่เราสิเฮ็ดสิสร้างเฮ็ดเขียวใส่รถไปเลยว่าเขียวใส่รถไปเลยพี่น้องรถก็เขียวเสียก็เขียวผู้ใดอยากได้ทักแชทไปเลยนะครับผมเห็นรถเหี่ยเอกชัยนะครับผมคันเพิ่นเฮ็ดขายก็ลองถามทักถามได้นะครับผมพุ่นพุ่นถึงเทิงพุ่นจันก้วยสวัสดีครับโอ้น่ะโอ้โกกมูเลยว่าพระอาทิตย์นะครับอันนี้แดนเซอร์ของเราวันนี้นะครับทุกคนแดนเซอร์นี่แดนเซอร์แดนเซอร์น่าเต้นวะด่าเต้นวะเต้นวะเขินด้วยน้องเขินบรรยากาศรวมๆครับผมหลังจากมาหอดงานแล้วนะครับผมก็รอทำการแสดงแล้ววันนี้พี่น้องนี่นะครับผมหลายคนก็สิ
ยังจำเบอร์บ่ได้นะผมขี้ข้านทายบ่ฮื้อจังได๋ซั่นเดี๋ยวคือพากันทักมาขอหลายนี่นะผมผู้ใดเบิ่งคลิปนี่ก็ติดต่อไปได้นะครับผมเบอร์นี่หรือแคปหน้าจอไว้เลยก็ได้นะครับผมอย่าทิ้งนี่ๆๆบรรยากาศของเฮาบรรยากาศใหญ่ได้มื้อนี้พี่น้องอยู่ทางอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีแม่นบ่แม่แม่นอุบลราชธานีบ่เจ้านั่นได้ครับเจ้าเป็นเมฆบ่บ่ครับผมเป็นตากล้องครับแม่นครับบ่บ่มาหนาวแม่นนี่คอยมองแม่เข้าไว้ทอนอากาศโอ้บ่แม่นเมฆครับเมฆเมฆอยู่สังกัดค่ายไอ้จอนนี่แล้วครับน้องฟุกครับนักร้องประจำแล้วคนใหม่ครับอันนี้น้องเมฆนี่ว่าแม่นหน้าน้ำกันกับเขาน้องเมฆไปอยู่ค่ายเพลงไอ้จอนนี่มีมีแต่คนวางซั่นแหละครับคั่นผมปิ่นน่ะเขาก็ว่าเมฆคนที่ว่าหาฟ้าดีแต๋วเมฆ2ครับเมฆ2อุบลราชธานีบ้านน้องเมฆตำบลห้วยขาโอ้ครับผมบ้านน้องเมฆอำเภอบุญทริกครับผมอันนี้งานบุญกฐินเพิ่นเนาะงานบุญค่ะอันนี้ต้องบวชมื้อนี้ฟ้อนบ่ครับมื้อนี้ฟ้อนอยู่บ่ฟ้อนได้เต็มที่อันนี้ก็ร้องม่วนครับน้องสายหลาฝากน้ำได้ด้วยครับน้องฟุกลำก็นี่แหละครับล้อนี่ครับถามอีพ่อเพิ่นเบิ่งเจ้าของรถเพิ่นครับผมนี่ครับครับผมถึงแล้วนะครับผมบ้านเจ้าภาพของเราฝนเจ้าภาพโอ้จะแม่นนางงามฟ้อนงามเด้อเด้อมื้อนี้นี่แม่เพิ่นน่ะเปิดทางเรียบร้อยแล้วครับปูนโอ้ในไทยเนี้ยเจ้านี่ผู้จัดการรถเฮียนะครับพี่น้องเป็นสุยางเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วยกเว้นเป็นคนไว้ครับเมื่อกี้เขาเจ้าว่าข่อยเป็นเมฆอภิสิทธิ์ท่านตามันติบๆคือกันแต่ว่าเสียอย่างแต่มันมีแป้วนี่นักร้องกับตะกล่องคือรอสูสีเลยนี่แล้วนี่แล้วตะกล่องกับนักร้องนะสูสีไปดูได้แล้วต้องผมฮะต้องผมแบบต้องผมไข่คือบ่เนียบว่ะดูได้แล้วต้องผมก็ต้องผมเจ้าแต้มนะผมอันนี้เป็นเต้าเต้าแก้มนะผมเต้าแก้มของใครหลายๆคนนะผมยกเว้นของผมนะครับงงงงยันหน้าตาคุณนั่งเอกสาวเขาบ่ลงจากรถเลยพี่น้องนี่เห็นว่าต้องมาปลูกเอาได้พี่น้องน้องป๊อปเนี่ยเพื่อนกับทายคอนเทนต์นี้กันได้ช่องเพื่อนอีกเล็กน้อย นี่นะครับผมทำ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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่อัลบอมแมนแล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง LD Official ปื้อเสือข้างหลังให้งามพี่น้องเห็นตั้งข้างหน้าว่าหันนี่นี่รูปนางเอกสาวคนสวยนะครับผมป๊อปหนึ่งหรือไทยสายรักโอ้โหแบบสวยมากอะจังได้จังได้ที่ได้ใส่น้ำเพิ่นหรอกจังได้สิอันนั้นก็หักแห้งนอกกองหน่อยๆนะอุ้ยสมบัติสิสมบัติไปแล้วพี่น้องเทเลนอยก็เอาดอกจันเตะจันเตะอันนี้มือคีย์บอร์ดของเรานะครับทุกคนโอ้พังตัวใดเลยตัวนี้จันใส่เข้าไปแล้วท่านใส่ตัวหมดยังเป็นยังไงบ้างสวยสวยสวยอยู่ครับสวยอาเวนเจอร์ในใจเธอนะครับทุกคนนี่ได้ว่ามีเบอร์บ่เนี่ยโอ้ยเบอร์หน่อยเนี่ยจักหน่อยแล้วพี่น้องนี่มันมีกี่หัวเนี่ยบ่เห็นดอกข้างล่างอีเป็นรูปน้องป๊อปนะครับผมเสื้อล็อตใหม่สวยล็อตนี้ได้เฮ็ดมาขายมาหยังบ่ครับเฮ็ดขายให้กันติดต่อได้ทางเพจเลยเพจรถแห่เลยครับครับผมติดต่อได้ทางเพจรถแห่โดยตรงนะผมสำหรับเสื้อล็อตใหม่ปี65นะผมคันใหม่น้ำนะครับผมได้กันเด้ผมจะน้ำได้ป่ะได้เลยป่ะจะน้ำได้เบอร์ใดน่ะเบอร์ใดได้ป่ะใส่เลยไหมใส่ก็ข่อยป่ะใส่ก็ข่อยบ่ดิเบอร์เอ็มครับเบอร์เอ็มนี่ก็ขอบคุณเสียต้าครับผมนี่เสียต้าขอบคุณครับ
โหข่อยก็บ่มีกันข่อยแวบไว้อเวนเจอร์อเวนเจอร์ครับนี่ตัวจังบาทครับเนี่ยเทียนยาวบ่เทียนยาวเลยเออราคานี่ตัวจังบาทครับแคนสันเทียนยาวนี่ซ้ํากันบ่อันนี้250ครับหมายถึงเสื้อ250รวมส่งบ่ครับแคนราคาซ้ํากันเบิดนั่นบ่มีเสือมาแทบบ่ครับนี่บัดนี้แหมจักโต250เหรอไอ้250ก็บ่ได้มาทําดีนี่แม่นบ่มีกะค่ําแล้วเฮายังบ่ได้เหรียญเลยนะครับผมทุ่มนึงโดยประมาณนะครับเฮ็ดหยังผมเหลือเหรียญแค่ที่แกะเพลงปื๊ดขยันคักมือกองเฮานะครับผมคุณมือเพลงอยู่ว่าแกเพลงอยู่มือเบียดกับแกเพลงนะครับผมเรารอเวลาหลังจากพระสวดเสร็จเราจะได้เล่นนะครับเตยล่าเลยบอกบอกไปทั่วพระแล้วเตยล่าเอาเงินหาหมื่นกลับบ้านเลยนะครับผมมันนี่มากไก่นะครับผมพูดนั่งไว้เรานั่งไว้ละรอเวลานะครับผมทุ่มกลัวๆกับสิได้พระพี่น้องเจ้านะครับผมจังไรเดี๋ยวผมก็สิเอาบรรยากาศตอนเล่นให้เบิ่งอีกเทื่อนึงนะครับผมวันนี้เขากำลังทำการถ่ายถ้ำอยู่นะครับพี่น้องจันอามจันอามจันอามกำลังถ่ายถ้ำอยู่นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นกล้องหลักนะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นกล้องซูมอันนั้นเป็นรถแห่พี่น้องเขากำลังเต้นนะครับผมนี่นะครับ